สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของ On Art Book นะคะวันนี้นะคะพี่ออนจะชวนน้องๆมาวาดหมีนะคะเจ้าหมีการ์ตูนหมีทั้ง4แบบนะคะแล้วก็ไม่ยากด้วยค่ะแบบแรกนะคะเราเริ่มจากเส้นโค้งต่อมาส่วนหูนะคะแล้วก็เส้นด้านบนนะคะบนหัวที่เชื่อมกันกับหูสองข้างนะคะแล้วก็ค่อยๆลากด้านข้างลงมานะคะอันนี้เนี่ยตัวจะต่อกับหัวเลยไม่ต้องมีเส้นขั้นอะไรแล้วนะคะลากเส้นทั้งสองข้างลงมาแบบนี้เป็นเส้นโค้งนิดหน่อยค่ะแล้วก็ด้านล่างที่เป็นส่วนขานะคะโค้งนิดหน่อยแล้วก็เชื่อมกันมาเลยค่ะตรงเท้านี่ก็เป็นขยักนิดหน่อยนะคะเป็นแหลมๆตรงปลายนิดนึงจากนั้นนะคะก็ส่วนแขนค่ะลากเส้นโค้งมาแบบนี้เลยค่ะแล้วเราก็เติมขนมปังนะคะตรงกลางค่ะน้องหมีถือขนมปังนะคะแล้วก็ใบหน้ายิ้มแย้มค่ะเดี๋ยวเราจะไปเติมหน้าตาทีหลังนะคะตอนนี้นะคะเรามาเติมที่ส่วนจมูกค่ะเป็นสามเหลี่ยมคว่ำนะแบบนี้เลยอันใหญ่ๆค่ะแล้วก็ถมสีดำเข้าไปนะคะเว้นแววขาวไว้ด้วยนะคะตามแบบในวิดีโอเลยแล้วก็ลากเส้นลงมาสั้นๆแบบนี้ค่ะตายิ้มนะคะเป็นเส้นโค้งเล็กๆค่ะเติมแก้มด้วยขีดๆเล็กน้อยเติมข้างในหูนะคะวงกลมเล็กๆถมสีดำเข้าไประบายสีดำเข้าไปให้มิดเลยค่ะแล้วก็มาเติมรายละเอียดที่มือค่ะเรามาต่อกันที่แบบที่2นะคะเริ่มต้นด้วยวงกลมค่ะแบบนี้เลยวงกลม1วงนะคะวงใหญ่ๆนะคะเป็นหัวนะคะแล้วก็เติมหูเข้าไปค่ะชึบจากนั้นนะคะเรามาวาดตัวนะคะเล็กๆนะเล็กกว่าหัวนิดนึงนะคะเติมเส้นโค้งเข้าไปแบบนี้เลยจากนั้นก็วาดแขนค่ะยาวลงมานะคะข้างหนึ่งเอาวางไว้ข้างตัวอีกข้างหนึ่งยกแขนค่ะแล้วก็เติมส่วนใบหน้านะคะเราจะวาดจมูกสามเหลี่ยมเล็กๆด้านในแล้วก็ขีดลงมาด้วยนะคะด้านล่างจมูกขีดสั้นๆลงมาเป็นเส้นตรงวาดตาวงรีนะคะระบายสีดำด้านในค่ะจากนั้นนะคะเราก็มาต่อส่วนขาแล้วก็เท้าวงรีใหญ่ๆแบบนี้เลยค่ะเป็นวงรีเอียงๆนะคะทั้งสองข้างเหมือนกันเลยค่ะจากนั้นนะคะเรามาเติมรายละเอียดกันค่ะวงรีด้านในนะคะเท้ามือนะคะแล้วก็เดี๋ยวพี่ออนจะเติมลายนะคะการ์ตูนตรงกลางตัวน้องหมีนะคะเป็นรูปดาวค่ะแต่น้องๆ อยากจะเติมเป็นรูปอื่นก็ได้นะคะที่เราชอบได้เลยตัวถัดไปนะคะเราเริ่มต้นด้วยวงกลมนะคะแต่ว่ายังไม่ต้องวาดจบวงดีนะคะเว้นไว้แบบนี้แล้วก็ขีดนะคะออกมาแล้วก็ขีดเป็นปมนะคะวาดเป็นปมแบบนี้เพราะว่าเราจะวาดผ้าพันคอนั่นเองเป็นแบบเส้นตรงด้านล่างนะคะแล้วก็โค้งปิดขึ้นมาถึงที่หน้านะคะแล้วก็วาดตัวสายผ้าพันคอที่ห้อยลงมาค่ะจากนั้นนะคะเราก็วาดส่วนหูค่ะแล้วก็หูด้านในนะคะมาต่อกันที่ลวดลายค่ะลายของผ้าพันคอนะคะพี่ออนวาดเป็นรูปพระจันทร์ค่ะมาต่อกันที่ส่วนตัวนะคะวาดเป็นครึ่งวงกลมแบบนี้เลยค่ะแล้วก็วาดแขนมือข้างๆนะคะเส้นนี้ก็ต่อลงมาจากผ้าพันคอแบบในวิดีโอเลยแล้วก็ส่วนขาค่ะเติมแววให้กับตัวน้องหมีนะคะแล้วก็เล็บมือเล็บเท้านะคะ
จากนั้นนะคะมาที่ส่วนใบหน้าค่ะเริ่มต้นจากจมูกนะคะระบายสีดำเข้าไปข้างในเว้นสีจุดขาวๆไว้นิดนึงแบบนี้เลยแล้วก็ปากยิ้มนะคะยิ้มมุมปากด้วยแบบนี้เนาะตาวงรีข้างนึงอีกข้างนึงขยิบตาอยู่ค่ะแบบสุดท้ายเริ่มต้นจากเส้นโค้งนะคะโค้งไปแบบนี้เลยนะคะข้างล่างก็เว้นไว้เติมหูก่อนนะคะจากนั้นมาเติมเส้นโค้งตรงคางนะคะ2เส้นแบบนี้เส้นยาวเส้นหนึ่งสั้นอีกเส้นหนึ่งเป็นคาง2ชั้นนะคะน้องหมีจะอบอวบนิดนึงแล้วก็มาเติมนะคะเป็นเท้าหน้าแล้วก็เท้าหลังต่อไปเลยค่ะเติมขีดเล็บนะคะเป็นขีดสั้นๆค่ะจากนั้นเรามาเติมหน้าตากันค่ะเริ่มจากจมูกนะคะสามเหลี่ยมคว่ำระบายสีดำข้างในเช่นเดิมนะคะคราวนี้เติมปากยิ้มเข้าไปด้วยนะคะหลังจากที่เราวาดตาวงกลมเสร็จแล้วค่ะปากยิ้มเส้นโค้งเสร็จเรียบร้อยค่ะ